สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันวันนี้วันที่24มิถุนายน2563นะครับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังใหญ่หลังสวยของลุงหานนะครับก่อนอื่นจะพาท่านผู้ชมชมรอบๆตัวบ้านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับผมเดินคลิปรวดเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม่มีตัดต่อเลยนะครับผมจะเริ่มจากจุดนี้แล้วก็เดินวนรอบตัวบ้านนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นรายละเอียดรอบนอกตัวบ้านเห็นลวดลายเห็นหน้าต่างเห็นรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันกับผมนะครับ บ้านไม้ลุงหานตั้งอยู่ถนนขอนแก่นเชียงยืนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเสานะครับว่าเสานี้หน้าใหญ่ขนาดไหนนะครับเสานี้นะครับเป็นเสาขนาด35ถึง40เซนนะครับผมวัดด้วยศอกของผมเองนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นเสาที่ใหญ่และแข็งแรงมากนะครับเป็นเสาไม่เต็งนะครับก็จะพาท่านผู้ชมชมรอบๆแบบนี้นะครับว่ามีลักษณะยังไงเผื่อท่านผู้ชมจะได้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับว่ารอบนอกมันสวยงามขนาดไหนนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วเข้าไปดูด้านในนะครับขึ้นข้างบนไปดูด้านในนะครับถ้าท่านผู้ชมงงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าบ้านหลังนี้มีทรงลักษณะยังไงนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมก็จะพยายามพาท่านผู้ชมชมแบบช้าๆนะครับบ้านไม้ลุงหานตั้งอยู่ถนนขอนแก่นเชียงยืนนะครับจากเชียงยืนมุ่งหน้าเข้าขอนแก่นนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเราอยู่ขอนแก่นออกไปเชียงยืนจะอยู่ขวามือนะครับท่านผู้ชมต้องไปยูเทิร์นกลับมานะครับนี่ผมมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับพอมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมข้างบนหรือว่าด้านในนะครับครับดูลักษณะบันไดนะครับวนซ้ายมีซุ้มบันไดนะครับตรงนี้ก็ทำเพื่อความสวยงามกันแดดกันฝนด้วยนะครับก็พาท่านผู้ชมขึ้นมาชมด้านบนนะครับท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ พอขึ้นมานะครับท่านผู้ชมหลังนี้นะครับจะมีระเบียงนะครับ 2x3 เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับระเบียงตรงนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าหลังนี้เน้นห้องนะครับข้างในจะมีห้องใหญ่ยาวอยู่ห้องนึงนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับตรงนี้ก็คือระเบียงนะครับสามารถนั่งเล่นนั่งพักผ่อนหยิบน้ำชากาแฟสนทนาภายในครอบครัวได้นะครับรับลมชมวิวนะครับประตูก็เป็นลักษณะประตูบานเลื่อนเปิดเข้ามานะครับนะครับแยกฝั่งซ้ายแยกฝั่งขวานะครับท่านผู้ชมเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับฝั่งขวาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องโล่งครับท่านผู้ชมนะครับเป็นห้องโถงโล่งนะครับไม่มีประตูปิดนะครับท่านผู้ชมจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับคือห้องฝั่งซีกฝั่งขวามือก็คือขึ้นมาปุ๊บเป็นห้องโล่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับตรงไปก็เป็นซิงค์ล้างจานล้างเป็นครัวขนาดเล็กแล้วก็ห้องน้ำนะครับแต่วันนี้จะไม่พาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับจะพาท่านผู้ชมชมแค่3ห้องนะครับตำแหน่งนั้นก็รู้อยู่แล้วเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นซิงค์สำหรับล้างจานนะครับนี่นะครับฝั่งทางซ้ายมือหรือซีกซ้ายมือนะครับจะมีอยู่2ห้องนะครับเป็นห้องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมห้องใหญ่ก่อนนะครับประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนปิดเปิดนะครับ2บานนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับท่านผู้ชมนี่เลยมีตู้น
นะครับตู้แบบบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับนี่นะครับห้องนี้ใหญ่ยาวมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็อยากเก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ชมเยอะๆแล้วไม่อยากให้ท่านผู้ชมงงนะครับคือเมื่อเราดูตัวจริงกับดูในคลิปนี่มันอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนเราเดินชมนะครับอย่างผมนี่เห็นบ้านตัวจริงผมไม่งงนะครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะครับคือติดกับตัวบ้านเลยนะครับด้านบนก็ยังมีช่องซอยเล็กๆ เป็นบานเปิดปิดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เก็บของนะครับเน้นใช้ประโยชน์คุ้มค่านะครับเมื่อออกมาจากห้องใหญ่นะก็มายืนอยู่ห้องโถงช่องกลางนะครับก็ฝั่งขวามือก็คือซีขวานะครับต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมชมห้องที่2นะครับซึ่งอยู่ซีกซ้ายเหมือนกันหรือฝั่งซ้ายนะครับห้องนี้ก็จะเล็กกว่าห้องแรกนะครับนี่นะครับห้องนี้ก็ที่บอกว่าเล็กนี่ก็คือมันเล็กกว่าห้องแรกนะครับแต่จริงๆห้องมันใหญ่มากนะครับ3คูณ3เมตรนะครับห้องนี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยก็มีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะครับก็คือติดผนังติดตัวบ้านเลยนะครับทำเพื่อให้ท่านผู้ชมสะดวกสบายนะครับนะครับพอซีกซ้ายจบนะครับนี่ซีกซ้ายจบนะครับก็ห้องขวามือนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมห้องขวามือนะครับตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับก็คือซีกขวามือหรือฝั่งขวามือนะครับมีประตูแบบเลื่อนนะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนให้ท่านผู้ชมดูนะครับเข้ามาก็จะชมห้องนี้นะครับก็เป็นห้องใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรองห้องแรกที่ผมพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับสามห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำนะครับตรงนั้นก็จะเรียกว่าห้องครัวก็ไม่ผิดนะครับนะครับเมื่อชมเสร็จก็พาท่านผู้ชมออกมานะครับก็มายังจุดเดิมก็คือจุดระเบียงด้านนอกนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมชมด้วยคลิปโทรศัพท์ท่านผู้ชมชมด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแตะที่ชื่อคลิปนะครับจะมีรายละเอียดเบอร์โทรบอกนะครับถ้าอยากชมภาพสวยนะครับให้ท่านผู้ชมชมด้วยท่าตะแคงนะครับท่าตะแคงโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าท่านอนนะครับภาพจะสวยคมชัดมากนะครับนี่นะครับก็คือบ้านไม้ลุงหานนะครับบ้านไม้คุณภาพสูงฝีมือนะครับไม้คุณภาพสูงนะครับช่างก็คุณภาพสูงนะครับท้ายคลิปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ